สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อสิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับเขาตอนนี้พลังงานของเขานะคะ Power Nine of Cups Seven of Cups Justiceลัคนาหรือราศีของคนคนนี้มีนกรกฎพิจิกมีนกรกฎพิจิกเมษสิงตุลเป็นคนอารมณ์ร้อนคนนี้เป็นคนเอาแต่ใจตัวเองเป็นคนอารมณ์ร้อนเป็นคนพลาวในตัวเองอ่ะคือมีความหยิ่งยโสโอหังมีความหลงตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากจนทำให้ความเชื่อมั่นเนี้ยทำให้เขาเป็นคนเอาแต่ใจพอเขาเชื่อตัวเองไงเชื่อว่าตัวเองถูกเชื่อความคิดของตัวเองเชื่อว่าฉันทำอะไรก็ถูกหมดแหละฉันไม่ค่อยผิดหรอกฉันไม่เคยผิดต่อให้ผิดก็ไม่ยอมรับอะไรอย่างเงี้ยนะคือบางทีอ่ะเขารู้นะถามว่าเขาเป็นคนมีเหตุผลไหมมีบางครั้งก็มีเหตุผลนะแต่ว่าไอ้ความอีโก้ของเขาอ่ะมันสูงกว่าเหตุผลที่เขามีจนบางครั้งก็เหมือนกับหลอกตัวเองด้วยซ้ำคือรู้แหละว่าอย่างบางทีอ่ะตัวเองทำผิดเขาอ่ะทำผิดเขาก็รู้แหละว่าผิดด้วยเหตุด้วยผลอะไรทั้งปวงรู้ว่าผิดแต่ว่าพยายามจะหาเหตุผลมาซัพพอร์ตตัวเองให้รู้สึกว่าไม่ฉันไม่ผิดพยายามคิดพลิกแพลงอะไรอย่างเงี้ยจนบางครั้งมันเหมือนแบบเป็นคนหลอกตัวเองแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือเขาชอบมีความเพ้อฝันถึงบอกว่าเขาค่อนข้างจะคือมีความเชื่อมั่นในตัวเองจนเกินไปจนกลายเป็นหลงตัวเองอะค่ะบางทีก็คิดว่าตัวเองดีมากๆดีเลิศจนเกินความเป็นจริงที่เป็นอยู่เขาก็มีข้อดีแน่นอนเขามีข้อดีของเขานะคะเป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีฐานะดีคือคุณสมบัติอะคุณสมบัติอะไรต่างๆเขามีเยอะนะข้อดีของเขาก็มีเยอะเพียงแต่ว่าข้อดีของเขาอาจจะอยู่ระดับหนึ่งแต่เขากลับมองตัวเองว่าเขาอยู่สูงกว่านั้นถ้าเปรียบเป็นตัวเลขเขาอาจจะดีสักระดับ6ระดับ7แต่เขาคิดว่าเขาอยู่เกินระดับ10ไปอีกอะไรเกินลิมิตอย่างเงี้ยฉันดีกว่านั้นฉันดีเลิศอย่างเงี้ยถึงบอกว่าเขาเป็นคนที่มีความหลงตัวเองแบบเพ้อฝันนิดนึงนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบทะเยอทะยานนะอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากทำนู่นอยากทำนี่มีความเพ้อฝันเป็นคนโกรธง่ายหายเร็วข้อดีก็คือเหมือนแบบไม่อะไรกับใครมากอ่ะเป็นคนชัดเจนในความรู้สึกตรงไปตรงมาอาจจะดูแบบขี้วีนแต่มันคือความซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองของเขาอ่ะคือไม่พอใจก็แสดงออกเลยว่าไม่พอใจอันเนี้ยจะเรียกว่าเป็นข้อดีก็ได้เป็นข้อเสียก็ได้ข้อเสียก็คือมันอาจจะดูเหมือนแบบเป็นคนเหวี่ยงวีนดูไม่มีความอดทนแต่ข้อดีก็คือเขาเป็นคนตรงไปตรงมาเขาไม่เสแสร้งไม่เสแสร้งว่าแบบต่อหน้ายิ้มแย้มแต่ในใจนี่คือแบบเครียดแค้นอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นอะเรามองว่าคนแบบนั้นน่ากลัวกว่าแต่เขาอะเอาจริงๆนะเรามองว่าคนแบบเนี้ยไม่ค่อยมีพิษมีภัยถึงแม้จะแบบดูหน้าหมั่นไส้ไปนิดนึงแต่ว่าไม่ค่อยมีพิษมีภัยสักเท่าไหร่อ่ะโอเคอันนี้เป็นพลังงานคร่าวๆของเขานะแล้วชีวิตเขาตอนนี้เป็นยังไงคะWheel of Fortune Queen of Pentacles Princess of Wandsชีวิตช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงขาขึ้นดวงกำลังดีกำลัง อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านนะคะถ้าก่อนหน้านี้ดวงแย่
หรือว่ามีอะไรไม่ดีก็คือโอเคมันกำลังจะผ่านพ้นไปแล้วถ้ามันมีปัญหาอะไรในชีวิตนะกำลังจะผ่านพ้นไปช่วงนี้เขาค่อนข้างจะหันมาโฟกัสที่ตัวเองรักตัวเองนะคะดูแลตัวเองเป็นอย่างดีให้สิ่งดีๆกับชีวิตซึ่งปกติแล้วอ่ะเขาก็ค่อนข้างจะโฟกัสอยู่ที่ตัวเองอยู่แล้วแหละแต่ช่วงนี้เหมือนกับมาโฟกัสมากขึ้นนะคะดูแลตัวเองมากขึ้นเรื่องการเงินก็ดีมากๆในช่วงนี้เหมือนกับมีโอกาสดีๆได้รับโอกาสดีๆโอกาสใหม่ๆในเรื่องของงานในเรื่องของเงินอาจจะได้งานใหม่นะคะอาจจะมีการเริ่มต้นงานใหม่หรือทำธุรกิจเริ่มต้นทำธุรกิจอะไรบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็สร้างรายได้ให้เขาเป็นกอบเป็นกำหรือมีความมั่นคงในเรื่องของการเงินมากขึ้นเช่นถ้าเขาเปลี่ยนงานย้ายงานหรือบางคนได้อาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอย่างเงี้ยมันก็เป็นในเรื่องของเงินเดือนหรือรายรับของเขาที่มันแบบเพิ่มขึ้นเพิ่มพูนขึ้นนะคะหรือบางคนเขาอาจจะแบบกำลังเริ่มต้นทำธุรกิจอะไรใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยหรือได้รับโปรเจกต์ใหม่ได้รับงานใหม่ๆมาก็เป็นเรื่องของรายรับเรื่องของรายได้ที่มันเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ดูแบบสวยหรูเลยทีเดียวจริงๆด้วยนะคะคือช่วงนี้ชีวิตของเขาเหมือนแบบอยู่ในช่วงกำลังเปลี่ยนผ่านกำลังพัฒนากำลังเติบโตขึ้นเพียงแต่ว่าโอเคมันอาจจะยังไม่เต็มรูปแบบยังไม่เต็มขั้นนะแล้วก็ยังเหมือนกับตัวเขาเนี่ยช่วงนี้อาจจะมีความคิดอะไรที่มันซับซ้อนสับสนอยู่บ้างนะคะรวมไปถึงเรื่องสุขภาพร่างกายก็อาจจะไม่ค่อยดีอาจจะมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างเกิดจากตัวเขาเองอาจจะไม่ค่อยได้ดูแลอะไรอย่างเงี้ยรวมทั้งเขามีความเครียดความวิตกกังวลอะไรบางอย่างอยู่นะคะอาจจะเป็นเรื่องงานก็ได้อาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือแม้แต่เรื่องสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีความแบบวิตกกังวลมีความแบบระมัดระวังเฝ้าดูอาการดูสถานการณ์อะไรต่างๆบางคนมีแพลนหรือว่ามีความคิดที่กำลังจะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเช่นอย่างที่บอกอาจจะย้ายงานเปลี่ยนงานหรือย้ายถิ่นฐานย้ายที่อยู่หรือบางคนมีแพลนที่จะเดินทางช่วงนี้เขาอาจจะมีการเดินทางบ่อยๆนะคะเดินทางไปนู่นไปนี่อาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องงานหรือไปเพื่อที่จะไปหาข้อมูลไปทำนู่นทำนี่ทำธุระอะไรของเขาก็ได้นะคะหรือบางคนอาจจะเป็นการโยกย้ายย้ายงานย้ายบ้านย้ายที่อยู่อะไรอย่างเงี้ยได้เหมือนกันแต่เรามองว่าภาพรวมนะภาพรวมมันเหมือนกับอะไรต่างๆมันกำลังค่อยๆดีขึ้นนะในชีวิตของเขาโอเคทีนี้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะเป็นยังไงเป็นความสัมพันธ์แบบไหน Two of Wands The Sun Ace of Cupsเป็นคนคุยเป็นคนที่ชอบพอกันกำลังศึกษาดูใจซึ่งกันและกันแต่เรามองว่ามันยังเป็นแค่คนคุยยังไม่เกินไปกว่านั้นอะยังไม่ถึงขั้นแบบว่าเรียกว่าเป็นคนรักได้นะคะอาจจะแต่ว่ามีความรู้สึกชอบพอมีความรู้สึกแบบถูกจริตกันถูกสเปคถูกใจรู้สึกสดชื่นซาบซ่าเมื่อเวลาได้อยู่ใกล้กันหรือได้พูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยเข้ากันได้ดีอาจจะเพราะมันเป็นช่วงเริ่มต้นในความสัมพันธ์ก็ได้ทุกอย่างมันดูแบบไปได้สวยไปได้ดีเป็นคู่หูคู่ฮาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีเป็นคนคุยที่แบบโอ้ยคุยถูกคอจังเลยอย่างเงี้ยเขาคิดยังไงกับคุณคะตอนนี้เขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณว้าวเนี่ยเขาดูมีแพชชั่นกับคุณมากๆนะเขาดูมีแพชชั่นเขาดูแบบชอบคุณมากๆชอบคุณแล้วก็มองคุณในแง่ดีมากๆคุณคือคนที่ใช่คุณคือคนที่เขาถูกใจแล้วเขาก็แบบพร้อมพุ่งรบ
พร้อมพุ่งเข้าไปหาคุณคือถ้าสมมติคุณสองคนยังเป็นแค่คนคุยกันอยู่นะเราว่าเร็วๆเนี้ยเขาอาจจะขอคบคุณแล้วก็ได้นะคะเพราะว่าเขาก็กำลังมีแพชชั่นกับคุณมากๆเลยทีเดียวกำลังหลงใหลได้ปลื้มคุณนะชอบคุณมากๆหรือไม่ถ้าคุณยังอยู่ในช่วงที่แบบเอ๊ะเขาคิดยังไงเขารู้สึกยังไงกับเราคือยังไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรกันยังสับสนอยู่เนี่ยก็มีโอกาสที่เขาจะสารภาพรักกับคุณมีโอกาสที่เขาจะเปิดเผยความรู้สึกในใจนะแต่เป็นในแง่ดีเป็นการสารภาพในแง่ดีบอกความรู้สึกในแง่ดีที่แบบเออเขารู้สึกดีกับคุณนะเขาชอบคุณนะลองคุยกันไหมลองคบกันไหมอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณกับเขาถ้าสมมติว่าตกลงปลงใจได้คบหากันแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นยังไงอ่ะ Lover Ace of Cups นะมีโอกาสสูงนะที่คุณ2คนอ่ะจะได้คบหากัน Queen of Cups แล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับโรแมนติกนะต่างคนต่างให้ใจให้ความรู้สึกกันดูแลเทคแคร์นะแสดงออกทางด้านความรักความรู้สึกแบบชัดเจนมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่อารมณ์และความรู้สึกแบบมาเต็มมากๆเหตุผลไม่ค่อยมีทั้งคุณและเขาเหมือนกับเอาอารมณ์และความรู้สึกเป็นหลักเหตุผลไม่สนใจนะฝั่งคุณเนี่ยเราไม่ได้ดูว่าคุณเป็นคนยังไงแต่ฝั่งเขาอ่ะพอเข้าใจได้ว่าเขาแบบเออเอาอารมณ์เป็นหลักแหละเขาเป็นคนแนวนั้นน่ะเป็นคนช่างจินตนาการเป็นคนเพ้อฝันอยู่แล้วพอเขาชอบใครหลงรักใครเขาจะแบบลุ่มหลงเขาจะคิดภาพฝันไว้แบบสวยงามทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยแนวโน้มของคุณกับเขามีโอกาสได้คบหากันได้เป็นคนรักได้เป็นแฟนกันจริงๆแต่หลังจากนั้นมันจะยั่งยืนหรืออะไรแค่ไหนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับคุณกับเขานะคะการกระทำขึ้นอยู่กับการกระทำในช่วงระหว่างที่คบหากันจะเข้ากันได้ดีจริงไหมก็ต้องดูกันไปยาวๆนะแต่แนวโน้มอ่ะเนี่ยมีโอกาสสูงได้คบกันแน่นะคะอ่ะจบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ